เอาละครับทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นสองชามนะครับซึ่งวันนี้อยู่ใน Minecraft Juice สุดคาเซนิกแล้วนะครับคือว่ามันมีคอมเมนต์น้องคนนึงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมเล่นเป็นยูจินะครับแล้วค่อยๆไล่เก็บสะสมนิสุคุณะจนครบแล้วมันจะแบบว่าสนุกมากๆเลยมันจะแบบเพิ่มความสนุกให้กับมอดนี้เยอะมากเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากลองเล่นแบบนั้นบ้างนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะทำการเลือกเป็นอิตาโดริยูจิกันนะครับแล้วภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราจะทำการกำจัดอาจารย์โกโจให้ได้นะครับด้วยความเจ๋งของอิตาโดรินะครับคือตัวเนี่ยจะติดแบ็คแฟตได้เยอะมากนะครับโอกาสที่จะติดแบ็คแฟตเวลาโจมตีเยอะสุดๆนะครับโอเคมาเริ่มไปดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับผมเราทำการอันนี้มันเป็นแบบว่าตอนเช้าไงก็ไม่นายต้องหาคำสาปนะครับว่าสิ่งที่ควรจะหาก่อนคำสาปนะครับนั่นคืออาวุธสายเวทนะครับผมซึ่งอาวุธสายเวทนี้ก็จะแน่นอนครับมันจะเกิดตามป่าพวกเขาอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะอย่าเพิ่งยุ่งแล้วกันครับหาอาวุธสายเวทก่อนเห็นครับส่วนท่าของยูจินะครับถ้าเกิดไม่มีนิ้วสุขุนะทุกคนก็รู้อยู่ท่ามันก็แบบไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นทุกคนเก็ตปะท่าก็ง่อยๆครับก็แบบท่าต่อยธรรมดาเฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มันก็ต่อยแรงอยู่ยูจิอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิไม่ไงต่อยธรรมดาต่อยธรรมดามันก็ได้อยู่ครับอุ้ยนี่ไงเพราะว่ายูจิเนี่ยตามเนื้อเรื่องนะครับมันก็เป็นคันคำสาปเนาะที่แบบว่ามีพลังมากกว่าพวกมอนสเตอร์หรือว่าคนปกติอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เวลาต่อยหรือเวลาอะไรพวกนี้นะครับจะแรงมากกว่าเดิมนะครับผมถือเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับนะสำหรับผมโอเคครับแล้วก็ทำการหาอาหารด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหาอาหารเนาะเวลาเล่นไมน์คราฟต์นะนี่ไงอาหารมารู้สึกว่าใช้ดาบเนี่ยมันจะทำการหาอาหารได้มากกว่าการใช้มือต่อยนี่แหละเห็นครับมาดูหน่อยดิว่าน้องเนี่ยมันมีอาวุธสายเวทหรือเปล่าเมื่อไหร่ผมไปเจอกล่องใส่อาวุธสายเวทวะผมไม่มีอาวุธสายเวทนี่รู้สึกว่าเล่นยากมากนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนคืนเพราะตอนคืนเมื่อไหร่นี่ผมอาจจะซวยได้นะครับนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยลุนบีนี่นี่ว่าบาจาคำสาปไม่ยุ่งแล้วกันเดี๋ยวผมซวยเอาเพราะพลังผมตอนนี้มันยังไม่ได้แบบแข็งแกร่งนะครับยังแบบพลังนุ่มๆอยู่ต้องขึ้นไปหาคำสาปข้างบนก่อนละนี่ไงแบ็คแฟตนี่แกมาแล้วอันนี้ความเจ๋งของยูจินะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันคือยูจิจะเป็นตัวที่ติดแบ็คแฟตได้เยอะมากนะครับถือว่าดีถือว่าดีฮึบโอเคครับเราขุดเปิดโอ้เปิดมาได้มาสเตอร์ดิเมนชั่นเอ็กซ์เพนชั่นนะครับผมก็คือว่าเปิดมานี่ได้กลางอาณาเขตได้แต่ยูจิกูไม่มีกลางอาณาเขตผมก็เดี๋ยวผมจะได้อาวุธสายเวทไงคือได้อาณาเขตมาครับขอบคุณแต่ผมไม่ได้ต้องการอาณาเขตโว้ยฮึบอันนี้อันนึงได้อะไรครับได้แบ็กซอร์ครับผมก็ดีครับแบ็กซอร์ก็คือดาบเคิร์สพาวเวอร์เลเวล3คือผมใช้ไม่ได้เหรอเหมือนต้องมีแบบมีพลังคำสาปเลเวล3ก่อนนะครับปางโง่มาดิมานี่ไงวิ่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 งเรียบร้อยโดนสักทีนี่ไงคำสาปติดแบ็คแฟตอีกแล้วนี่ผมบอกแล้วครับยูจิตัวติดแบ็คแฟตเลยอ่ะนี่ดารุมาครับตุ๊กตาลมลุกไหนเขาดูหน่อยตุ๊กตาลมลุกมันจะขนาดไหนวะนี่ไงสักทีนึงนี่ไม้หนูนี่ไงสักทีนึงเถอะเฮ้ยรุ่นพี่แพนด้ากับอะไรยูจิว้าวรุ่นพี่แพนด้ากับยูจิวันนี้เราต้องหามอเตอร์ไว้ฟาร์มก่อนนะครับไปก็ตามเนื้อเรื่องเลยครับยูจิทำอะไรไม่ได้ครับตีได้แค่พวกกบโง่ๆพวกแบบตัวโง่ๆอ่ะนะถึงตีได้พวกเก่งๆนี่ไม่น่าไหวโอ้โหโอ้โหโอ้โหป๊าป๋าโทจิโอ้โหอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยปล่อยแม่งตีกันไปกูหนีก่อนโทจิวิ่งดินี่ของเรานี่แค่ตัวพวกนี้ก็พอแล้วดินี่เรียบร้อยโอเคครับเป็นเกรด2แล้วครับผมตอนนี้คือพลังผมเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเจ๋งเลยป๋าน่าจะพอสู้ดีได้อยู่ครับเรียบร้อยผู้ผู้ใช้เลือดก็ไม่เท่าไหร่ผู้ผู้ใช้เลือดไม่เท่าไหร่เฮ้ยนี่มันไอ้มังกรนี่ดีกว่ามังกรสวรรค์มังกรสวรรค์มันบินเร็วดิเนี่ยประเด็นเลยต้องตีให้ทันครับตีทันมังกรสวรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนี่ไงมังกรสวรรค์บินติดบล็อกดิมังกรสวรรค์ก็บินติดบล็อกไปดินี่ไงนี่ไงมังกรสวรรค์เรียบร้อยครับเราปราบมังกรสวรรค์ได้แล้วอุ้ยมังกรสวรรค์แม่งตัวโหดด้วยนะเนี่ยเราปราบได้เฉยโอ้ยไอตัวนี้โดนยูจิจากการแรกๆนี่ว่าไปเรียบร้อยเป็นนักใช้คุณไสระดับ2แล้วครับตอนนี้ฮึบเปิดมาหุ้ยนิ้วสุคุณะลองกินดูครับโอ้มาแล้วถึงเวลาครับตอนนี้ยูจิก็มีพลังของนิ้วสุคุณะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดอีกอันนึงอันนี้ได้อะไรมาเกรดอัพเรคคอมเมนต์โอ้ได้แบบว่าอัพยศอัพยศที่อัพแรงเฮ้ยนี่มันไอ้นั่นนี่ว่าไอ้นี่ไอ้ตัวที่มันปล่อยลำแสงบีมจากหัวได้โดนหน้าเจ็บอยู่ละไหนขอลองรับหน่อยหุ้ยตอนทีก็เจ็บใช้ได้อยู่ไหนขอดูหน่อยดิเอ้ยใช้ท่าพลังไฟได้ตอนนี้ผมใช้พลังสุคุณะได้ด้วยโอเคให้มันได้กี่ดีวะพลังสุคุณะเอ้ยพลังพอผมกินนิ้วสุขุนะคือผมใช้นี่ได้ด้วยว่ะอาคมย้อนกลับเฮ้ยแต่ว่าเป็นแค่หนึ่งเป็นแค่แบบว่านิ้วแรกนะครับก็คือไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นไหนขอลองใช้พลังสุขุนะหน่อยแล้วกันนะชิบหายละผมเกลียดท่านี้เหลือเกินโอ้ยไม่โดนเว้ยไม่ตายสักทีว่ะเฮ้ยอาคมไฟยิงรอบนี้ได้ตายอยู่แหละตายอยู่แต่ตายรอบนี้ผมไม่ได้พลังว่ะเพราะว่าเหมือนผมใช้พลังสุขุนะฆ่าผมก็จะแบบไม่ได้พลังของยูจิมาครับฮึบอันนี้เปิดมาได้เลยครับได้ขวานอุ้ยขวานเมย์ก็โอเคครับดูเป็นขวานที่แบบว่าน่าใช้การได้ดีอยู่ครับอู้ยกลายเป็นปีศาจหรอคือแบบผมกินเหมือนผมกินนิ้วสุขุนะไปแล้วพวกนี้ก็จะมองว่าผมเป็นปีศาจครับก็จะลุมตื้อผมถอยละกูแค่กินนิ้วสุขุนะกูไม่ได้เป็นสุขุนะซะหน่อยงั้นเอาเลยอารามสงซ่อนมันโอกาสจะไม่ใช้ในตอนแรกนายขอใช้หน่อยแล้วกันนะโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วไอ้ตัวโอ้ผมโคตรเกลียดตัวนี้เลยนี่คือหนึ่งตัวที่ผมเกลียดสุดครับไรดิไม่เรียกไม่ใช่หรอกแม่งไวต้องตีก่อนก็ตีแบ็คแฟตอะตัวนี้ผมว่านี่ไงเจอพอดีอย่าเพิ่งมายุ่งดิคนจะใช้อารามสงซ่อนมันปรับทุกตัวตรงนี้เลยไปเปิดอารามสงซ่อนมันเอาให้ยับครับแถวนี้เอาให้ยับเลยน้องโอ้ยเอาดิเรียบร้อยครับโอ้โหไอ้ชิบหายแล้วทำไมกูต้องเจอโกโจซาโตรุเนี่ยเ
ยไม่ถึงเวลาครับโกโจหนีก่อนแล้วกันนะขอเกียร์หมาก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็หนีมาได้แล้วนะครับถือว่าเราก็ทำการหนีโกโจซาโตรุมาเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็ทำการฆ่าระดับพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แปลว่าระดับเราเนี่ยก็ถืออยู่ในขั้นที่แบบว่าระดับพิเศษได้อยู่นะครับเอ๊ะแล้วตอนนี้นะครับคนก็จะคุยกับเราปกติแล้วนะครับเพราะว่าผมถือว่าไม่โดนสุคุณะเข้าสิงและคนก็จะคุยกับผมแบบปกติถือเป็นเรื่องดีตอนนี้ที่ผมต้องหาก็คือว่าไอ้ตัวที่มันเก็บเป็นคำสาประดับพิเศษที่มันเก็บนิ้วสุคุณะไว้เดี๋ยวเนี่ยไอ้ตัวมาเนี่ยไอ้ตัวระดับพิเศษไอ้พวกแบบเค้าเรียกนะแด้พวกดักแด้ที่เก็บนิ้วสุคุณะไว้อันนี้ก็ที่ผมต้องหาเลยเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยเคิร์ดอินเสกสเปเชียลเกตโอ้ตัวนี้แหละตัวที่ผมตามหามานานมานี่มาตัวที่ทำให้ยูจิต้องเกือบตายรอบนึงครับแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่ยูจิคนนั้นไงผมคือยูจิคนที่แบบว่าโคตรแล้วไอ้น้องไหนเอานิ้วมานี่มานิ้วที่2ครับดื่มดำเฮ้ยเองอีกแล้วเนี่ยวายเอาใครเนี่ยแหละใครเรียบร้อยใครทีเดียวได้กืนกินเลยนิ้วสุขุนะนิ้วที่3ฮึได้อะไรโอเคครับได้นิ้วสุขุนะอีกนิ้วนึงมาแล้วนะครับกินเลยโอเคนิ้วที่4มาเพลย์ฟูลคราวครับมาแล้วเพลย์ฟูลคราวรอบนี้ครับได้กระบองสุดโหดนะครับผมได้อย่างนี้ดูวะเพลย์ฟูลคราวก็ดีถือว่าเป็นกระบองเจ๋งครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยอันนี้มันศูนย์การค้าที่คุ้นๆว่ะอ๋อศูนย์การค้าที่มีตัวนี้อยู่นี่ว่ะไอกระจอกตัวนี้แต่ตอนนี้ผมสู้ไปมันก็แบบเป็นแบบว่าใช้สุคุณะสู้ไม่อยากใช้สุคุณะสู้เลยใช้ยูจิสู้มากกว่าไม่เป็นไรเอาให้เด็กมันดูไม่ยังไงกลับไปร่างยูจิแล้วมันสบายอุ้ยนี่เจอนี่อีกแล้วเจอนิ้วสุคุณะว้าวมาเลยนิ้วสุคุณะตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าผมมีกระบองที่โถดที่สุดนะครับกระบองไฟฟูคลาวด์นั่นเองนะฮะไม่ยังไงไว้ตกมาอุ้ยอันนี้นี่ว่าไอ้ที่ที่แบบยูจิโดนบึ้มมานี่มาไอ้หนูมานี่มาไอ้หนูโอเคครับเอานิ้วมาอีกนิ้วนึงมากินแบบนิ้วที่5แล้วเว้ยนะครับสถานที่นี้คือสถานที่ที่ยูจิโดนควักหัวใจออกมาได้เนี่ยนะฮะสถานที่ที่โอ้โหเฮ้ยนี่มันหนึ่งระดับพิเศษครับฮานามิไหนขอลองหน่อยดิฮานามิไว้โอ้ยเจ็บอยู่ฮานามิเนี่ยเจ็บอยู่นี่ไงโอ้กัดได้กัดได้มันกันได้อยู่ครับกันได้อยู่นิดนึงนี่ไงนี่ไงไว้ไม่ไงซัดเลยครับซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งนี่ไม่ฮานามิไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วสุคุณะสู้เหรอครับนี่เห็นป่ะฮานามิในธรรมดาก็สู้ได้แล้วครับสุคุณะไม่ต้องไอ้น้องกระบายตัวปักฟ้าผ่ากับเกโทไหนผมสู้เกโทอ่ะเนี่ยสู้เกโทไหวป่าววะไหวป่าววะไม่รู้ต้องลองครับมาเกโทโอ้โหเกโทนี่เอาแบบคำสาบมาโคตรเยอะว่าเกโทก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นโอ้ยแรงอยู่แบ็คแฟตร้อยครับอุ้ยเหลือตัวเนี่ยไอ้ตัวน่ารำคาญตัวนี้เนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยตัวเชี่ยเนี่ยแม่งชอบปล่อยกระแสไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้อย่างว่าแล้วครับวิญญาณคำสาประดับ1โหดอยู่แล้วน่ารำคาญด้วยเฮ้ยนั่นมันวิญญาณคำสาสุคุณะโอเคครับวิญญาณคำสาสุคุณะโผล่มาก็มาเลยสุคุณะสักรอบนึงวิญญาณคำสาของแกสุสาโผล่มาแล้วแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยว้ายมาอย่างน้อยก็เจอศพครับเก็บนิ้วได้นิ้วนึงนิ้วที่6ก็ถือว่าดีนะนิ้วที่6อ่ะมันก็โอเคไปครับไปกันต่อดีกว่าเอ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเอ้ยหนอนเนายะนี่ว่าเนายะลังหนอนโอ้ยเนายะลังหนอนอันนี้มาไอ้เนายะลังหนอนไหนไอ้ร่างหนอนนั่นร่างหนอนนั่นเอายะหน้ารังเกียจขึ้นเยอะเลยเนี่ยไปเอายะร่างหนอนครับกลายเป็นโอ้ว้าวเอายะร่างคำสาปนี่ก็ดูแบบสมศักดิ์ศรีการสู้หน่อยคือร่างนี้มันเร็วมากครับเร็วแบบเร็วจริงๆนะเร็วแบบเร็วสปีดโอ้ยสปีดดิฟเลยอ่ะนี่ไงพาไวไทยที่การสู้ว่านายต้องใช้สกุลนาสู้นี่แหละไม่งั้นสู้ไม่ได้หรอกดูดิมันเร็วนี่ไงไปกลายเป็นเอายะร่างเฮ้ยมาซิมเปิลโดเมนมาครับถ้ากลางอนาเขตได้ก็จะซิมเปิลโดเมนหน่อยดีครับน่ารำคาญระดับหนึ่งเลยมากลางอนาเขตอารามสงซ่อนมันจบๆไปเนายะคือมันน่ารำคาญเกินเนายะผมก็เลยต้องแบบฆ่าด้วยวิธีนี้แหละไม่งั้นฆ่าไม่ได้หรอกครับโอ้ยนี่มันอินเสกของผมอีกแล้วมากำจัดไม่ยากครับอินเสกพวกนี้เรียบร้อยเอานิ้วมาแบบนิ้วที่7อิ่มเอิบครับนิ้ว7แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะสปอนพอดีโอ้ของโคตรโง่อุ้ยอะไรอ่ะอะไรตกอ่ะโอ้ก็สื่อซ้อนครับดาบของยูตะทำไรเราอ่ะมาเอานิ้ว8มานี่มาลูกแบบนิ้ว8ไอ้น้องนะครับตอนนี้ผมทำการเลื่อนขั้นเป็น Special Guest Sorcerer แล้วนะครับหรือว่านักล่าคำสาปสเปเชียลนะครับก็แต่ทุกอย่างแรงขึ้นอะไรก็แรงขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็วิ่งไวขึ้นด้วยผมรู้สึกว่าผมวิ่งไวขึ้นนะเนี่ยเอาจริงเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วนี่ไงหุ้ยหมัดเดียวตายยูจิผมตอนนี้ซัดแค่หมัดเดียวครับจอดเลยเฮ้ยเชดเอ้ยยูจิหรือวันพันเมนวะเนี่ยเฮ้ยครับยูจิตอนนี้ก็อุ้ยเจออีกแล้วเนี่ยเอาดิมานิ้วที่11ว้าวไอ้ดากอนอุ้ยว้าวนี่ไงไอ้หนอนผมมาเอานิ้วมาขอกินนิ้วเพิ่มนะครับนิ้วที่12ต่อไปตบดากอนกันดีกว่ามาถึงเวลาของดาก้อนแล้วครับตอนนี้ซัดหมดไม่สนลูดใครอะอะไรดาก้อนอะไรดาก้อนนะหลายรอบไปเราอะหลายรอบไปเราอะคิดว่าเฟี้ยววะเจอกับพระเอกแบบยูจิกูหน่อยเรียบร้อยครับดาก้อนหายเลยเจอพระเอกผมซัดหายเลยลองไอ้แก่นั่นดิครับนาโอบิโตะเซนอินอุ้ย
ผมไม่ชอบพวกตระกูลเซนอินตรงที่นี่มันแบบมีไอ้ท่านี่แหละท่าโคตรน่ารำคาญอ่ะไอ้ท่าวุ้ยท่ามันโคตรน่ารำคาญเอาจริงเรียบร้อยครับผมนั้นใครอ่ะโอ้โทโดเอาวิรุ่นพี่โทโดต้องรอไว้แล้วรุ่นพี่โทโดอุ้ยมาเลยรุ่นพี่นี่เป็นการฝึกระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับอุ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโทโดอุ้ยทำไมมีอะไรเต็มหน้าผมเลยอ่ะ What the fuck โกโจซาโตรุครับในที่สุดเราก็เจอแล้วโกโจซาโตรุนะครับแต่ตอนนี้ตีโกโจไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับเราต้องไปหาหอกพลิกฟ้าก่อนถึงจะซัดโกโจเข้านะครับเพราะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะรอไปหาหอกพลิกฟ้าก่อนไหมโอ้ยนี่มันโอเคครับอาวุธของซูกุนะโอเคเก็บไว้อันนี้ก็ดีถือเป็นอาวุธที่ดีครับเอาไว้โจมตีเฮ้ยได้นี่ว่ะอามูริคัสสปิริตครับมันก็คือนี่เลยหนอนพันตัวครับผมของโทจิพวกอินเสกตอนนี้ผมว่ามันก็คือแบบสบายๆแล้วผมตีแค่เถียบตีทีเดียวก็นายตายแล้วนะพวกอินเสกพวกเนี้ยเดี๋ยวพวกมาเลยเนี่ยคุณดูดิเนี่ยตีทีเดียวก็ตายแล้วก็กินได้แล้วเนี่ยซูกุนะฟิงเกอร์นิ้วที่14มากินนิ้วอีกนิ้วนึงเรียบร้อยครับนิ้วที่15พลังตอนนี้ผมเทียบเท่ากับพลังตอนชิบูย่านะครับคือถ้าเกิดเทียบเท่ากับชิบูย่าผมมันก็โปรยระดับตึงๆไงน้องโอ้โอเคครับผมจะมาดูว่าผมสามารถสู้ชนะป้าป๋าโทจิได้หรือยังนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะพอได้อยู่มั้งว่าอย่างน้อยผมมีอาคมย้อนกลับไงนี่คือความเสี่ยงของผมครับโอ้ย้อนกลับเร็วๆย้อนกลับเลยอุ้ยป้าป๋าโทจิอุ้ยเรียบร้อยไปอีกสักดอกเรียบร้อยครับผมไอ้นอนน้อยมานี่ไอ้นอนน้อยโอเคครับตอนนี้ก็สามารถเอาชนะป้าป๋าโทจิได้ด้วยนะครับแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งนิ้วที่17แค่3นิ้วนะครับเราจะเป็นซูกุนะร่างสมบูรณ์แบบกันแล้วนะครับผมโอ้ไอเจนสว่างสังคมมาฮิโตะนี่ไงอุ้ยนี่มาฮิโตะก็คือแบบกระจอกครับเทียบกับผมไม่ติดหรอกความสามารถมันคนละระดับกันแล้วไอ้น้องนี่ไงเรียบร้อยครับซัดมาฮิโตะร่วงเป็นหน้ากรองครับผมต้องลองสู้กับปิกาจูดูว่าผมจะสามารถเอาชนะปิกาจูได้หรือเปล่านะครับปิกาจูนี่เขาบอกว่าเป็นคนที่แบบระดับโปรนะครับเมื่อ400ปีก่อนแต่นั่นมัน400ปีแล้วไงเข้าใจว่าปิกาจูอะปิกาจูมันจะเข้าร่างอัมพันหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามันเข้าก็ถือว่าดีวายปิกาจูทำไรปิกาจูเนี่ยวายใจเย็นปิกาจูอุ้ยปิกาจูอัดเดียวจอดเรียบร้อยครับผมปราบปิกาจูได้แล้วนะฮะแม่ก็ถือว่าดีครับปิกาจูก็ไปแล้วตอนนี้วันนี้คนที่ผมต้องปราบนี่น่าจะเหลือแค่ระดับบอสแล้วนะครับแบบระดับตัวท็อปในเรื่องอะนะเพราะเราปราบปิกาจูแล้วใช่ไหมปิกาจูนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปในเรื่องแล้วนะครับและแน่นอนครับกว่านี้จะเจอโกโจนี่ต้องเจอกันนี่ก่อนเลยซูคุนะร่างอิตาโดรินะครับผมชนะได้หรือเปล่านะครับน้องๆไหนซูคุนะร่างอิตาโดริอุ้ยมันใครทีโคตรเจ็บอ่ะไหนซูคุนะอิตาโดริมันจะขนาดไหนวะเดี๋ยวสู้ด้วยร่างอิตาโดรินะครับผมจะไม่สู้ด้วยร่างซูกุนะด้วยให้มันรู้ว่าผมเนี่ยก็เอาชนะมันได้มันใช้เสียไปย้อนกลับวะเล่นเสียไปย้อนกลับคืนยัดเต็มเลยเหรอผมเล่นร่างเนี่ยสู้มันไม่ได้จริงครับแบบร่างอิตาโดริคือสู้ซูกุนะไม่ได้เลยต้องใช้ราชาปีศาจซูกุนะนี่ต้องร่างนี้แหละถึงจะแบบพอถูไถกับมันพอได้อยู่มั้ยกลางอนาเขตอารามสงซ่อนมันมาอนาเขตทับอนาเขตกันหน่อยไอ้น้องย้อนกลับยาวเลยวะย้อนกลับยาวเลยวะไหนย้อนกลับเยอะไปหรือเปล่าเพื่อนอะเอาเว้ยถึงเวลาจบของราชาคำสาปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดครับเราก็ปราบราชาคำสาปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซูคุนะร่างอิตาโดริถูกปราบโดยซูคุนะธรรมดาแน่ถ้าเกิดไม่ใช่ร่างซูคุนะนี่ไม่น่าไหววะเอาดูเลยว่าไม่ไหวจริงครับมันต้องเป็นโกโจอ่ะไม่งั้นปราบไม่ได้หรอกนี่ขนาดแปลงเป็นร่างซูคุนะยังแบบแทบจะไม่ไหวเลยครับอย่างน้อยมันก็ทำให้รู้ไงว่าแบบซูคุนะเราเนี่ยเก่งกว่าไอซูคุนะตัวนั้นอีกนะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเจอกับอาจารย์ซาโตรุซาโตรุเหรอถ้าเกิดซาโตรุก็นี่ดาบไม่ได้ตีมุกเกนเข้าอยู่มั้งตีมุกเกนไอตีมุกเกนไม่เข้าวะเวละดาบนี้ก็ตีมุกเกนไม่เข้าวะโอ้ยผมต้องใช้ท่าอะไรอุ้ยโทจิป้าป๋าโทจิมาช่วยพอดีวะทำไม่ได้อย่างนี้ดีวะโอ้ยโดนดูดงั้นเปิดนี่เลยกันครับอารามสงซ่อนมันต้องนี้ดิถึงตีทั้งสองคนเข้าหมดเลยทำไรโกโจถ้าเกิดเปิดอารามสมนี่ก็คือต้องปิดมุกเกนนะครับเนี่ยอู้ยอารามสงพลังกูหมดแล้วเหรอทำไมกูใช้อารามสงน้อยหน่อยเนี่ยแล้วผมก็ตีไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้โหไปฟ้าผ่าทีนึงเข้าไหมไม่เข้าถ้าอะไรก็ตีไม่เข้าเลยมาอารามสงทีแล้วกันอารามสงซ่อนมันมาซาโตรุวายซาโตรุไม่ตีเข้าได้ไงครับตอนนี้ไม่ตีเข้าได้ไงครับหาตีไงเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้ก็ปราบโกโจสกูเดย์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเหลือโกโจล่างจริงนะครับที่ผมต้องปราบแม่คือแบบเทพไม่ได้ใช้พลังยูจิเลยพลังสุกุนะอย่างเดียวเลยโอ้โหพลังสุกุนะหมดแล้วด้วยเขาเลยใช้หมดทันเวลาพอดีนะครับป่ะต่อไปเดี๋ยวไปเก็บอีก3นิ้วที่เหลือดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ขาดแค่3นิ้วนะครับนอนไปดีกว่าครับนิ้วที่20เรียบร้อยครับ20นิ้วแล้วตอนนี้ต่อไปครับถึงเวลาตามหาโกโจซาโตรุร่างสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อกำจัดอาจารย์โกโจของจริงนะครับป่ะและนี่คืออาจารย์โกโจซาโตรุนะครับผมนี่น่าจะเป็นดาบและเส้นทางเดียวที่ผมจะเอาชนะโกโจซาโตรุได้นะครับไม่งั้นไม่มีทางเอาชนะได้แน่นอนครับลองเปิดอาจารย์โกโจก่อนแล้วกันนะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดแล้วหนีคือเหมือนว่าถ้าเกิดผมไม่มีโมโหลาการเนี่ยการที่จะสู้กับอาจารย์โกโจยากมากนะครับเพราะพี่แกนี่
เปิดมูเกนตลอดใช่ไหมแล้วก็แบบเดี๋ยวฮิวเลือดตลอดเลยเปิดใช้ไอ้นั่นอะอาคมย้อนกลับตลอดเลยครับแล้วก็ตีกูกระเด็นตลอดเลยแล้วกูจะไปตีมันยังไงคุณคิดดูการแข่งขันนี่ใช้เวลาแบบกินเวลานานเป็นปีนั่นเลยใช้วิธีโกนดีกว่าเกียนวิ่งเข้าวิ่งเข้าข้างล่างแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยโอเคครับเรายัดอาคมย้อนกลับได้เรื่อยๆอย่าไปคิดมากเดี๋ยวผมไหมผมแบบยัดอาคมย้อนกลับได้เรื่อยแต่เยอะกว่าโกโจอีกถ้าเกิดเราไม่เปิดนะถ้าเกิดเราไม่กลางอาณาเขตตัว AI โกโจก็จะไม่กลางอาณาเขตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับงั้นกูตายเฮ้ยมันเปิดตาแล้วมันเปิดตาแล้วมันจะกลางอาณาเขตป่ะนี่กลางอาณาเขตที่ผมซวยเนี่ยโกโจซาโตรุอันนี้แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้อามูราซากิไอ้เหี้ยเรียบโอ้เรียบร้อยครับในสุดแล้วข้าบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้แล้วโกโจซาโตรุหมดมันยากกว่าเดิมกันหรือเปล่าเนี่ยผมคิดไปเองผมว่าหมดยากกว่าเดิมเยอะเลยนะเอาจริงอะสุดทุกนะไม่ต้องพูดถึงครับแม่งไม่ชนะหรอกบาย